สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการไขปริศนาวิทยากลพี่ปิ่นวันนี้มีกลอะไรมาให้ไขปริศนาครับกลวันนี้จะเกี่ยวข้องกับความร้อนครับอาจารย์ความร้อนต้องมีไฟเข้ามาเกี่ยวข้องแน่แน่นอนครับทีนี้เดี๋ยวผมเริ่มก่อนครับก็คือจุดไฟครับจุดไฟโอเคอันนี้คือแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับครับโอเคลองใช้กระดาษทดสอบแล้วว่ามันติดไฟไหมทีนี้เดี๋ยวผมเอากระดาษมาจุดไฟอยู่นะครับมันก็จะคิดว่าไหมครับก็กระดาษก็ไหม้อะครับนี่ก็คือไหม้นะฮะก็ไหม้ครับอาจารย์มันก็ไหม้ธรรมดาแล้วยังไงต่อครับครับอันนี้ผมก็จะไม่ธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดผมลองเอากระดาษเนี่ยครับมาม้วนรอบอันนี้คือม้วนรอบไม้ใช่ครับมีกี่ก้อนครับในนี้มีอยู่2ก้อนสองก้อนแบ่งครึ่งเป็นข้อต่อแบ่งครึ่งนะครับอันนี้คือไม้ทั้งก้อนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคนะครับแล้วแล้วผมเอาไปลนไฟใช่ครับแล้วยังไงต่อมันก็ไหม้ทั้งกระดาษทั้งไม้นะครับจานแน่ใจนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะไหม้กระดาษก่อนแล้วอาจจะไปถึงตัวไม้ด้วยนะครับแต่คิดว่ามันไม่ช้าหรือว่าไม่เร็วกว่ากันมันก็น่าจะพอๆกันแม้เพราะมันกระดาษเหมือนกันโอ้แต่นี้ไม่ติดไม่ติดแต่ว่ามีร่องรอยมันจะมีร่องรอยก็คือสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมครับครับก็ใช้เวลายาวกว่าเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ที่เราใช้กระดาษเปล่าๆนะแล้วก็มีร่องรอยของการไหม้ก็คือสีน้ำตาลและกลายเป็นสีดำนะแต่ยังไม่ถึงกับติดนะครับก็คือมีร่องรอยของการไหม้นะสังเกตดูว่ามันจะก็คือเป็นลักษณะเป็นเกิดรอยไหม้เหมือนกันแต่ว่าใช้ระยะเวลานานกว่าใช่ไหมครับนานกว่าใช่ครับแต่ทีนี้ผมลองเปลี่ยนวัตถุข้างในก็คือเป็นไม้ครึ่งหนึ่งจะลองตรวจสอบดูครับเป็นไม้ครึ่งหนึ่งไล่ครึ่งหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นทองเหลืองครับอาจารย์เป็นทองเหลืองก็คือมีสองท่อนยาวเท่ากันนะฮะใช่ครับถ้าระวางอย่างนี้มันไม่ได้เลยนะฮะก็คือมันจะร่วงนะเพราะว่าไอตัวทองเหลืองมันมีน้ำหนักมากกว่านะมีมวลมากกว่านะครับแล้วทำไงต่อครับผมก็จะไปเผาเหมือนเดิมเมื่อกี้ใช่ครับมันก็จะไหม้เหมือนเดิมจะลองดูครับก็คือเมื่อกี้มีรอยต่อระหว่างก้อน2ก้อนแล้วก็ไหม้ทั้ง2ทางใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็คือไปรนไฟตรงกลางเหมือนกันมันก็เกิดรอยไหม้เป็นสีน้ำตาลดำๆจะลองสังเกตดูครับอันนี้คือฝั่งนี้คือไม้ฝั่งนี้คือทองเหลืองพอเราสังเกตดูรอยไหม้นะครับต้องรอยต่อฝั่งไม้จะไหม้มีรอยไหม้นะครับเป็นสีน้ำตาลเป็นสีดำส่วนที่แต่ฝั่งที่เป็นทองเหลืองเนี่ยจะไม่โดนถ้าอย่างนั้นปริศนาวันนี้ของเราที่ในรายการของวิทยากรก็คือว่าเมื่อเราเอาไม้ครึ่งนึงทองเหลืองครึ่งนึงแล้วพันด้วยกระดาษไปลนไฟทำไมมันไหม้เฉพาะฝั่งที่เป็นฝั่งไม้แต่ทองเหลืองไม่ไหม้ใช่ครับในขณะที่ถ้าเป็นไม้ทั้งคู่มันก็คือไหม้ทั้งสองฝั่งแน่นอนนี่คือปริศนาที่เราให้เกิดการไขครับ